มติหัวหน้า8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเห็นชอบตั้ง2คณะทำงานปฏิรูปประมงดูแลการเปลี่ยนผ่านงบประมาณนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลยินดีกกต.เร่งรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.คาดการจัดตั้งรัฐบาลจะเลื่อนมาเร็วขึ้นอีก 2-3 สัปดาห์ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาหัวหน้าพรรคประชาชาติกระตุกสำนึกเลิกถามเลิกกลัวฝั่งเผด็จการชี้กกต.เป็นผู้จัดการเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่แก้ไขเมื่อมีปัญหาแต่ปัจจุบันเป็นเรื่องประชาธิปไตยประชาชนถามเมื่อไหร่จะจัดตั้งรัฐบาลเสร็จกระทรวงสาธารณสุขเผยปัญหาขาดแคลนแพทย์สะสมมานานมีแพทย์ในสังกัด 24,000 คนภาระงานดูแลประชากรสูงคิดเป็นสัดส่วน1ต่อ 2,000 คนลาออกปีละ455คนความต้องการแพทย์ปีละกว่า 2,000 คนแต่ได้รับจัดสรรปีละ 1,800 ถึง 1,900 คนตำรวจเตือนภัยออนไลน์ทำงานง่ายรายได้ดีไม่มีอยู่จริงพบคดีหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษเพิ่มขึ้นสัปดาห์เดียวถูกหลอก 5,000 คดีเสียหายเกือบ500ล้านบาทกรมธุรกิจพลังงานเผยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคมถึงเมษายน 158.86 ล้านลิตรต่อวันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.1 คาดครึ่งปีหลังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ